ว่าไงผู้รอดชีวิตทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Day 4 Fall Line แผนที่แมพหิมะสเกลวันนี้ผมต้องชี้แจงบางอย่างนะทุกคนคือผมไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Official อย่างที่ทุกคนรู้แล้วนะผมได้ทำการย้ายสับเบอร์ดูกัวไปอยู่เซิร์ฟเวอร์ Community แล้วเราจะไปประจนภัยกันในเอพิโซดที่3เซิร์ฟเวอร์ที่เรากำลังเล่นอยู่ณตอนนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเอาชีวิตรอดประจนภัยครับทุกคนไม่ได้แตกต่างจาก Official สักเท่าไหร่แต่ก็มีความแตกต่างแหละอย่างนั้นมันไม่ใช่ Community อยู่แล้วเป็นแหละความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือคนครับส่วนอย่างอื่นไปรอดูกันในตัวเกมกันดีกว่าร่วมไปจนพบกันทุกคน Let's go พร้อมยิงเจ๋งโอเคตอนนี้เราใส่เสื้อผ้าสีใหม่ดีกว่านะเราต้องหาเสื้อผ้าเพื่อความอบอุ่นและก็ของยังชีพทั่วไปอาหารเหมือนเดิมตอนนี้ในตัวผมมีไขควงแล้วก็มีดและไอ้นี่มันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อเปลือกไม้ผมเอามาตอนไหนวะเนี่ยอยู่ด้านหลังอู้เยอะปิดก่อนเราขอยังไม่สูงสิงกับพวกนายนะซอมบี้หน้าโง่ได้กระสุน380มาใช้ด้วยอุ๊ยผมได้ยินเสียงปืนไกลๆได้หมวกมาด้วยหมวกไหมพรมเจ๋งได้ยินเสียงสปอตเตอร์โอ้เป็นพื้นที่ที่ผมโคตรจะคุ้นเคยภูเขาฟูจิและด้านบนนั้นก็มีศูนย์วิจัยอยู่บนภูเขาผมเอาเศษผ้าตัวนี้มาทำเป็นถุงเบอร์กันก่อนดีกว่านะขั้นตอนแรกเลยเพราะเราไม่อยากจะติดเชื้อจากเนื้อสัตว์ที่สกปรกนะผมว่าเราตกปลาสัก2ตัวก็น่าจะเพียงพอแล้วมั้งถ้าทางให้ดีก็ยิ่งเยอะยิ่งดีเหมือนกันแล้วก็เศษผ้าขี้ริ้วนี่ติดไปด้วยเอาไว้ก่อไฟส่วนด้านบนมีอะไรไหมด้านบนไม่มีอะไรคือโอ้ขอบคุณกำลังอุ่นๆเลยได้น้ำมาโคตรดีด้านล่างก็เป็นสถานดีเป็นสถานดีเป็นโรงพยาบาลต่างหากแหละแถวนี้จำได้ว่ามันเหมือนมันจะมีสถานีตำรวจอยู่ด้านตรงนู้นไปตายใส่ผีหน้าโง่เอ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวมีดพังเหรอโอ้น่าจะพังแล้วดูทรงตะกี้เนี่ยแตกคามือเลยอุ้ย แปลกๆนะมันแตกคามือจริงๆนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหซีซั่นเลือดสาดเลยเสื้อผ้าใหม่ๆกลายเป็นผ้าขี้ริ้วเฉยเลยอันนี้กินได้โอเคเก็บไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้อาหารกระป๋องมาอีกโอ้โหโชคดีจัดไม่มีอะไรดีไปมากกว่านี้แล้วแหละนะแล้วก็ผมเอาเศษผ้าหน่อยแล้วกันไหนๆก็นั่นละขอเศษผ้าหน่อยก็เหมือนว่าเราเข้าเกมครั้งแรกก็จะเจอสภาพอากาศที่น่าจะเป็นช่วงเช้าหรือไม่ก็ใกล้จะหัวค่ำแล้วมี2อย่างนี่แหละเศษผ้าไปด้วยบรรยากาศมืดๆอย่างนี้ถ้าผมก่อไฟขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ที่อันตรายน่าดูเลยสำหรับพื้นที่ที่เราอยู่เลยแต่ก็เป็นข้อดีเหมือนกันว่าเราอาจจะได้เจอแสงไฟในยามตอนกลางคืนเราจะได้รู้ว่ามีคนอยู่แถวบริเวณนี้ก็ได้แล้วเราอยู่ด้านบนด้วยอาจจะเห็นอะไรที่ดีมากๆบ้านตรงนั้นประตูปิดไม่ชิดจังเลยดูแปลกๆเนาะแถมบ้านอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลอย่างเงี้ย ทุกที่มันถูกเปิดหมดเลยแต่ตรงนั้นมันปิดอย่างดีเลยนะโอเคแต่ก่อนอื่นเรารีบหาบ้านสักหลังเพื่อก่อไฟดีกว่าเอาที่มันรู้สึกว่าปลอดภัยตอนนี้เท่าที่ดูตอนนี้คือบ้านหลังที่ผมเจอตรงนั้นก็ปลอดภัยดีแต่บ้านหลังนี้ดีกว่าตอนนี้ตัวละครเราหนาวมากๆแล้วควรจะก่อไฟได้ละยัดใส่ผ้าไปก่อนตรงนี้มีเศษผ้าอะไรมั้ยมีเสื้อกันหนาวที่โคตรจะดีแต่สภาพมันแดเมจอ่ะโคตรซวยเลยเฮ้ยมีหมวกคาร์บอยด้วยแต่ไม่เอาปิดประตูครับเป็นที่จุดไฟจริงๆในเมืองนี้ก็เงียบดีนะดูเงียบสงบแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าได้อยู่คนเดียวหรอกเอาตรงๆเมืองมันใหญ่แล้วมีสถานีตำรวจมีโรงพยาบาลอย่างนี้ไม่น่าจะอยู่คนเดียวหรอกเดี๋ยวเราก็รู้เองถ้าเกิดมีคนเห็นกล่องไฟเราเพราะมันจะสว่างมากๆอ้าวกินได้เลยโอเคไม่เป็นไรถือว่าเราเป็นผิงไฟไปก่อนแล้วกันตอนนี้อาหารเรากินได้ละเดี๋ยวเราหลบมาจากหน้าต่างหน่อยๆดีกว่าว่าโดนยิงเราก็ผิงไฟไปก่อนแล้วกันตอนนี้เราเดินทางไปไหนไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะอากาศมันหนาวตัวเราต้องการไฟมากๆแต่เราไม่มีที่พันแผลแล้วนี่หว่าต้องเอาผ้าเก็บไปด้วยแต่เราเปลี่ยนเป็นใช้เป็นตัวนี้ก่อนก็ได้นะแล้วก็เอาเศษผ้ามาจากตัวนี้โอเคได้6ละเอาไว้ค้าเป็นเชือกแล้วเอาไว้ต่อยอดเป็นการตกปลาอีกรอบหนึ่งไงเราก็คงเดินทางได้ด้วยแค่อาหารแค่นี้คงไม่ได้อยู่แล้วโอ้เสียงปืนมาจากด้านหลังภูเขาด้านหน้าเราโอ้สองนัดแล้วด้วยปืนอะไรวะผมมองไปด้านนอกเมื่อกี้รู้สึกหดหู่ใจเหลือเกินคือด้านนอกแม่งมืดมากมืดตึ๊บเลยส่วนตรงนี้ก็ส่องแสงสว่างเหลือเกินเวลาจุดไฟเนี่ยมันโคตรล่อตีนเลยนะแต่ตอนนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่โอเคอบอุ่นร่างกายมาสักพักแล้วถึงเวลาที่เราต้องออกไปด้านนอกอีกรอบหนึ่งเราจะได้ไปที่อื่นกันต่อได้หัวช้าๆก็ไม่ได้ตอนนี้มีไม้เบสบอลมีเสื้อใหม่โอ้โหดีเลยแถมเป็นเสื้อลายพรางซะด้วยสิแล้วก็มีไม้เบสบอลเอาเก็บไปเป็นไม้ที่ตีซอมบี้แล้วตีคนได้ดีมากๆเลยจะมีตะปูด้วยเนี่ยอัปเกรดร้านมีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในสถานีโรงพยาบาลหรือคลินิกกันหน่อยดีกว่าปิดประตูล็อกก่อนโดนเคลียร์ไปจนหมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยยาวิตามินหรือยาเหลืองแดงฆ่าเชื้อก็ไม่เหลืออะไรสักอย่างโอเคดีไปกันต่อดีกว่านี่มันโรงพยาบาลหรือเปล่าวะเนี่ยหรือน่าจะเป็นโรงเรียนมากกว่าไม่น่าใช่โรงพยาบาลโรงพยาบาลมันจะมาตั้งติดๆกัน2แห่งหรือไงทั้งเล็กทั้งใหญ่เนี่ยไม่น่าใช่แล้วมั้งตอนนี้ใกล้เช้าแล้วด้วยเช้าเร็วมากๆเลยในแผนในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแป๊บเดียวเช้าเว้ยแต่เวลามืดก็มืดจังเดี๋ยวเราแวะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันก่อนเลยเผื่อจะได้เจออาหารดีๆจะได้มาตุนไว้จะได้เดินทางไกลอย่างแบบสะดวกสบายแต่ส่วนมากซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ค่อยมีอาหารนะมีแต่อย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารเสื้อผ้านี่แหละแวะเติมน้ำหน่อยสดชื่นปั๊มน้ำมันสถานีตำรวจอยู่ด้านหน้าเก็บซอมบี้ก่อนไม่มีอาหารไม่มีอะไรอยู่ในตัวซอมบี้เลยช่วงไม่ค่อยดีเฮ้ยตะกี้เต็นท์ใช่ไหมนั่นน่ะมีคนกางเต็นท์ไว้ด้วยตรงนี้มีกระเป๋าด้วยเฮ้ยจริงเราเอากระเป๋านี้มานั่นได้นะเนี่ยเรายังไม่เจอกระเป๋าเลยงั้นเลือกช่างมันก่อนแล้วกันส่วนอาหารเรื่องปลาเรื่องอะไรเราค่อยว่ากันเอากระเป๋าก่อนแล้วกันนะมันจะไม่มีที่ใส่ของแล้วเราต้องเลือกระหว่างจะทิ้งหรืออะไรแล้วแต่ตอนนี้โอเคได้มาแล้วไหนละกระเป๋าโอ้ยอย่าบักนะโอเคได้เป๋ามาแล้วไม่มีอะไรเฮ้ยเหมือนจะมีเดี๋ยวออกทางหน้าต่างอ่ะเป็นกางเกงสีแดงเอามาก่อนเพราะว่ามันช่องเยอะเก็บมาตัวนี้มีเป็นเต็นท์โอเคที่เดิมบอกว่าคงจะมีอาวุธหรือกระสุนอะไรให้หลงเหลือให้เราบ้างแต่ตอนนี้สถานีตำรวจอยู่ด้านหน้าเอ้ามีกระเป๋าเฮ้ยทำไมผมได้ยินเสียงแมลงหวีแมลงวันแต่กระเป๋าเฉยโอ้โหแล้วผมแก้เชือกออกมาได้ไหมเนี่ยถ้าแก้ได้จะขอบคุณอย่างมากเลยได้โอ้โหอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าสมจริงเนี่ยแก้เชือกออกมาก่อนนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่ามันแก้ออกมาได้เออได้ดีๆอะไรวะนั่นอะสเต็ปเวสเหรอเดี๋ยวค่อยกลับตอนกลับออกมาดีกว่าเราเข้าด้านหลังได้ไหมตรงนี้มันไม่มีประตูด้านหลังประตูด้านหลังอยู่ฝั่งนู้นมีสกอร์เปียนเก็บมาก่อนน่าจะเคลียร์หมดละผมว่าโอเคเคลียร์หมดเลยมีสกอร์เปียนอีกแมกกาซีนโอเคเก็บโอ้โหมันขึ้นมาสะพายบนบ่าเลยเอ้งั้นรีโหลดใส่แม็กปัจจุบันดีกว่าแม็กอันไหนสะอาดกว่ากันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากหรอกปืนก็แย่อยู่เหมือนกัน
คลียร์หมดแล้วเราไปดูด้านล่างกันหน่อยดีกว่าเมื่อกี้เราเห็นอะไรแวบๆนะอยู่หน้าถนนสเตปเวสจริงๆด้วยดวงแมกกาซีน SG แล้วก็แฟร์เอามาก่อนเอาไว้จุดไฟอันไหนดีกว่ากันอันพอๆกันเลยเอาทั้งใส่นี้ว้าวเฮ้ยแม่งหันมาจนได้พันแผลก่อนป่าเฮ้ยเลือดสายไป3หยดแล้วเนี่ยโอเคอ้าวติดเชื้อโรคเฉยเลยโคตรดีเราต้องการแอลกอฮอล์ด่วนๆเลยผมรู้เลยเนี่ยแค่นี้เนี่ยพบผ้ามันสกปรกไงแต่เราไม่มีทางเลือกอ่ะมีถุงมือด้วยโอเคเก็บไว้เราไม่มีทางเลือกมากสักเท่าไหร่ที่จะหาของที่สะอาดกว่านี้ได้โรงพยาบาลควรจะมีเปล่าวะไม่มีอะไรเลยโอ้ยหมดค่ายทหารเลยมั้งเนี่ยตรงเนี้ยก็จะหมดแล้วโคตรเยอะเลยผีโอ้มีที่ตรวจเลือดลิ้นพันไปหมดแล้วไม่มีแอลกอฮอล์ไอ้ส่วนที่ชอบมีตอนมีคือตอนที่เราไม่มีปัญหาไอ้ส่วนที่เรามีปัญหาแม่งมันจะไม่ค่อยมีเว้ยวอลวิทยุโอ้โดนค้นไปจนเกลี้ยงเลยไอ้ส่วนเรื่องว่าจะหายหรือไม่หายหรือจะหาเจอหรือไม่หาเจอตอนนี้อย่าพึ่งดีกว่าผมว่าเรารีบหาอาหารแล้วก็ไปที่อื่นกันต่อดีกว่าเพราะว่าเมืองนี้ไม่มีอะไรแล้วจะได้เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วอุ๊ยด้านหลังมีเสียงปืนโอ้มันมีประเด็นแล้วฮะผมคงยังไม่ได้ไปตกปลาอย่างแน่นอนและดูทรงเราต้องแวะไปดูซะหน่อยว่าเหมือนจะมีคนเข้าเมืองมาใหม่เนี่ยตรงนี้เราเคลียร์หมดแล้วโอ้ดังเลยยิงอะไรวะต้องเข้าไปเสือกสอดรู้สอดเห็นซะหน่อยละน่าจะอยู่หลังโกดังตรงนั้นนะแถวสถานีดับเพลิงอะไรวะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะเหมือนมันยิงอ๋อยิงปั๊มน้ำมันระเบิดอยู่ไหนวะไม่เห็นตัวเลยได้ยินแต่เสียงซอมบี้ไม่ได้ยินเสียงคนเลยอุ๊ยด้านหน้าเรานี่ก็เดินมาไกลแล้วนะยังหาตัวมันไม่เจอเลยหรือมันจะยิงตัวมันตายอาจจะมีส่วนแต่เสียงปืนมันอยู่บริเวณแถวนี้นะมันยิงปั๊มเล่นเฉยเลยอะแล้วก็ยิงเสียงยิงหนึ่งนัดแล้วก็หายไปเลยซอมบี้ก็ไม่ได้ตายด้วยมันทำอะไรของมันวะหลังจากนั้นผมก็โดนบาดทะยักแดกครับทุกคน โดนบาดทะยักกินมือแต่ทำยังไงได้ล่ะเราเลือดออกอยู่อะเราจะปล่อยให้เลือดเราไหลยังไงล่ะเราก็ต้องหาสิ่งทุกอย่างถึงมันจะสกปรกเอามาห้ามเลือดให้มันอยู่ก่อนค่อยไปหายาแอลกอฮอล์มาล้างที่หลังแต่ในที่สุดมันก็ไม่ทันครับผมตายหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เห็นไอ้หมอนั่นเลยนะผมยังไม่เคยเห็นหน้าตาหรือรูปร่างมันเลยได้ยินแต่เสียงที่ปืนที่มันยิงไปทั่วเมืองเหมือนกับผีว่องไวมากแห้งตายตายเพราะโดนบาดทะยักเหมือนโชคจะช่วยว่ะทุกคนผมเกิดในพื้นที่เอากระทะไปด้วยดีกว่าเอากระทะไปตีหัวนี่แหละคือว่าเราเกิดในพื้นที่ใกล้ๆกับจุดที่เราตายเมื่อกี้เลยอยู่แค่อีกฟากหนึ่งของเมืองงั้นก็วิ่งไปเลยแล้วกันตรงนี้คือภูเขาไฟฟูจิเราอยู่ด้านซ้ายแต่ตอนนั้นเราอยู่ด้านขวาโอเควิ่งยาวๆเลยอาหารอยู่ในตัวโคตรเยอะเลยจะไม่ยอมเลยขาดย
ยังอยู่ครบมือเจ๋งกระเป๋าเสื้อเกาะปืนมันน่าจะกำลังทำอาหารกันอยู่แหละ2หรือ1ผมว่าน่าจะ1ว่ะด้านหลังออกไม่ได้ออกได้แค่ด้านหน้ามี2ประตูก็คือตรงที่เราอยู่นี่เองและที่ทุกคนเห็นว่าผมกำลังส่องบ้านใครอยู่ไอ้บ้านหลังหน้าเรานี่แหละคือคนที่มันยิงปั๊มน้ำมันและมันมีอยู่กัน2ตัวทำไมผมต้องมาพูดอย่างนี้เพราะว่าคลิปหลังจากนี้ไปมันคือคลิปเสียแล้วทุกคนไฟล์คลิปมันเสียช่วงที่ผมต่อสู้กับไอ้หมอเนี่ยมันเลยหายไปแต่ก็ยังมีช่วงท้ายของคลิปนี้ที่มันดูได้ผมกำลังจะเดินทางไปที่ภูเขาไฟฟูจิได้ของมาจากมันเยอะพอสมควรไอ้2ตัวเนี่ยน่ารำคาญมากก็จะงดงิดเลยเพราะไอ้2คนเนี่ยผมกว่าจะเอามันลงได้ใช้เวลาโคตรนานแต่คลิปดันมาเสียเว้ยจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนหลังจากนี้เป็นต้นไปคลิปจะกลับมาเป็นปกติและดำเนินเรื่องต่อไปเรื่อยๆครับซอมบี้ก็ยืนเต็มผมว่าน่าจะอยู่ด้านล่างนู้นแหละเดี๋ยวเราวิ่งอ้อมดูก่อนยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปตรงโจ่งๆล่วงมานี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะเนี่ยทีนี้นี่เคลียร์ไม่มีอะไรด้านหลังก็น่าจะเคลียร์แต่ด้านล่างเนี้ยผมว่ามันน่าจะวิ่งลงไปแถวบ่อน้ำพุร้อนน่าจะใช่ไม่มีอะไรเหลือเลยแถวนี้คนน่าจะมากันบ่อยอ่ะเวลาเกิดก็มาได้เลยในนี้ไม่มีอะไรส่วนในนี้ล่ะโอ้มีหนึ่งตัวติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหายไปแล้วต้องก็ไปใกล้ๆแล้วซอมบี้ตกใจหมดไม่มีใครไอ้ศพนั่นน่าจะเป็นศพซอมบี้มันจะได้ยินเสียงผมปะวะมีน่าจะได้ยินใช่มันอยู่ด้านข้างเรานี่เองจับปืนด้วยมีอาวุธก็จะมีแค่ตัวเดียวนะโอ้นี่ไงผมเจอแล้วของแร่เลยกระติกน้ำนี่ไงเจอแล้วแล้วส่วนอื่นมันก็ไม่มีอะไรแล้วไอ้ส่วนนี้แบตเตอรี่ดาเมจโอ้เอาไปใส่ไม่ได้นี่ไงแมกกาซีน AK ถอนออกมาซะเราจะเอาไปใช้กับเจ้าตัว CR527 ปืนไม่ค่อยมีอะไรนะแต่มีกระสุนสปอตเตอร์อยู่ผมเอาไปก่อนแล้วกันแล้วก็พวกกระสุนลูกใหญ่ๆแมกกาซีนสปอตเตอร์เป็นเดชแล้วไม่เอาส่วนมีดต้องเอานะก็ไม่เอาไม่ได้อื่นก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะนี่หมวกกันหนาวเฮ้ยหมวกกันหนาวดีอันนี้ผมชอบโอ้ยโคตรเท่นี่อะไรอ่ะโอ้สโมกเกเนตเอาไว้คือเอาไว้เป็นตัวล่อได้ดีเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกให้มันเป็นตัวล่อได้ผลเสมอตรงนี้น่าจะหมดเกลี้ยงแล้วผมว่านะเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหนี่ไงแม่งอยู่นี่เองไอ้ปืนเนี่ยเราต้องทิ้งเพราะว่าเนี่ยสปอตเตอร์ทิ้งเลยฮะไม่ต้องพูดทำเพลงส่วน UMP ถามว่าอยากได้ไหมชอบ UMP นะแต่สไนอ่ะดีกว่ามากๆเราเก็บกระสุนมาด้วยใช้กระสุนแบบเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่ใช้กระสุนแบบโอเคเอามาก่อนโอ้โหตัวนี้ทั้งตัวมีแต่สไนเปอร์มันจะดีต่อใจหรอวะเนี่ยโอ้ชัดแจ๋วอย่างนี้เลยที่ชอบด้านซ้ายมือเราเป็นทะเลแล้วทุกคนอีกไม่นานเราคงจะถึงเมืองใหญ่ด้านหน้าแล้วจะได้แวะไปหาอาหารสักหน่อยว่าตอนนี้อาหารล่อยหล่อแล้วแค่อย่างเดียว
แต่เรื่องน้ำนี่ไม่มีปัญหาเพราะเราได้ที่กองน้ำขั้นเทพมาแล้วแต่ตอนนี้บรรยากาศก็มืดเหมือนเดิมตอนนี้เป็นหมู่บ้านเมืองใหญ่น่าจะต้องเดินไปทางขวาเฮ้ยผมว่าไม่ใช่เมืองใหญ่แล้วทำไมมันเหมือนสนามบินเลยวะ ไม่น่าใช่หรอกผมคงไม่มาไกลขนาดนั้นโอเคใช่เมืองใหญ่ถูกต้องแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรลานแบบกว้างๆอย่างเงี้ยมันนึกถึงแต่เครื่องบินเอาตรงๆเดี๋ยวเราจะลงไปที่หมู่บ้านด้านหน้าตรงนั้นเนี่ยที่เราส่องไปน่าจะยังพอมีอาหารแช่แข็งให้เราได้เก็บกลักตุนเอาไว้แล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไปยังเป้าหมายถัดไปอีกมาตอนกลางคืนอย่างนี้ก็รู้สึกปลอดภัยเหมือนกันนะตรงๆอย่างน้อยๆก็ไม่เป็นที่สะดุดตาใครอ่ะเพราะว่าเมืองที่เราไปมันเป็นเมืองใหญ่อ่ะมันต้องผมว่ามันต้องมีคนอยู่ประมาณแถวๆนี้เยอะมากๆเลยเพราะมันถือว่าเป็นโซนอันตรายมากๆเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนนะเมืองนี้โอเคเมืองนี้ผมเคยมาแล้วมันน่าจะมีหมู่บ้านอยู่แถวๆบริเวณตรงขอบๆตรงแถวก่อนที่จะเข้าเมืองนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเราอาจจะลองไปค้นแถวนั้นก่อนตรงนั้นหรือเปล่าวะเนี่ยมืดก็มองไม่เห็นโอเคยังพอมีตรงนี้อยู่นี่ไงแถวๆนี้งั้นเราไปค้นแถวหน้าทางเข้าเมืองก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเข้าไปที่เมืองใหญ่เพราะว่าในเมืองใหญ่ตรงนี้มันมีพวกเต็นท์พยาบาลเต็นท์ทหารอยู่ด้วยอยู่แถวกลางๆเมืองและเป็นเมืองท่าใหญ่ด้วยมีของเยอะด้วยและก็มีคนน่าจะเยอะด้วยเหมือนกันเป็นเมืองอันตรายพายุหิมะตกหนักละเดี๋ยวเราแวะเข้าบ้านหลังข้างหน้านี่แหละรอให้หิมะมันหยุดตกก่อนเดินไปตอนนี้ไม่ใช่เรื่องดีแถวนี้คนก็ค่อนข้างที่จะเกิดกันนะแถวนี้ถ้าจำไม่ผิดก็เราก็เคยเกิดแถวๆนี้มาแล้วอะโอเคด้านในเคลียร์ไม่มีใครปิดประตูเลยเสียอย่างเดียวไม่มีที่ล็อกพิกเดี๋ยวผมเอาเศษผ้านี้ไว้ก่อนเอาไว้เป็นเชื้อไฟเผื่อเราจะจุดไฟในที่แห่งนี้ได้มา6ชิ้นพอละแล้วก็ปิดประตูอยู่ในนี้ก่อนตอนนี้ก็ผ่านเวลามาสักพักแล้วเดี๋ยวผมจุดไฟก่อนเลยแล้วกันตรงนี้เป็นบ้านหลังเดียวที่อยู่ตรงชายฝั่งหน้าเมืองใหญ่อาจจะมีคนแวะเข้ามาอาจจะเป็นผู้เล่นที่เพิ่งเกิดแน่นอนอาหารนี้กินได้ละอาหารอุ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนต่อไปนี้ก็คงต้องใช้เวลารอในบ้านหลังนี้อีกสักพักรอให้พายุหิมะนั้นหายไปก่อนไม่ว่าจะเช้าหรือกลางคืนผมก็จะออกไปทันทีถ้าเกิดพายุหิมะมันหายไปตอนนี้เอาตัวนะผมไม่ค่อยไว้ใจเวลาตอนที่ใช้อาวุธตัวปืนสไนทั้งสองกระบอกอะอันนี้เรียกว่าเป็นสไนก็ไม่ได้อันนี้ต้องเรียกว่าเป็นไรเฟิลใช่เรามีไรเฟิลกับสไนเปอร์หนึ่งกระบอกแล้วก็เจ้าตัว SMG อย่างไบสันที่เราได้มาก็กระสุนไม่ค่อยมีแล้วด้วยอ่ะสิเวลาที่เราต่อสู้ในระยะประชิดอ่ะผมชอบไบสันมากกว่าคือเอาง่ายคือมันลูกดกอะแหละตอนนี้กระสุนมันเหลือแค่ไม่10กว่านัดละเหลือประมาณนั้นแหละส่วนปืนอื่นๆก็ยิงได้แค่ทีละนัดเป็นโบแอคชั่นระยะประชิดถ้าเกิดเรายิงพลาดก็เราอาจจะเจอเขาสวนมาแล้วก็น็อกเลยนะเลยต้องระวังเนี่ยระยะประชิดนี่โคตรน่ากลัวเลย แถมเราไม่มีหมวกด้วยนะหมวกเราไม่มีหมวกกันกระสุนด้วยหมวกเปล่าๆเลยเข้าหัวทีนี่ปึ้มนอนไปกองเลยมีแค่ชุดเกาะสเตปเวส1ตัวดูเหมือนว่าลมด้านนอกจะหายไปหมดแล้วมั้งเนี่ยเหลือแค่หิมะที่ร่วงโปรยปลายเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้น่าจะออกไปได้เลยนะเนี่ยเอาตรงมันไม่น่าจะเยอะมากใช่ไหมวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะมันก็ยังมีหิมะเล็กๆน้อยๆอยู่อะแต่ไม่เหมือนเมื่อกี้ที่มันตกหนักมากเดี๋ยวรอให้ไฟดับเดี๋ยวรอค่อยออกกันไปดูดีกว่าเหลือแค่ไม้1ชิ้นเท่านั้นไฟกองนี้ก็จะดับแล้วแล้วดูเหมือนว่าด้านนอกเหมือนจะเช้าแล้วด้วยนะเนี่ยเปล่าเหมือนมันสว่างกว่าเมื่อกี้อะโอเคผมว่าเราไปกันตอนนี้เลยดีกว่านะผมคงจะต้อง
รอให้หิมะหยุดไม่ได้แล้วแหละนะไปดีกว่าน่าจะอีกนานเลยเพราะตอนนี้อากาศก็โอเคแล้วแหละผมว่าร่างกายแล้วก็ผิงไฟมานานประมาณหนึ่งแล้วและเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังเรารีบไปหาของกันดีกว่าแล้วผมก็จะรีบออกมาด่วนๆแล้วก็จะไปตามแผนเราต่อลงโอเคตรงนี้ลงได้ชิบผมรอให้หิมะมันหยุดตกไม่ได้จริงๆเลยว่ะเพราะมันได้ใช้เวลานานมากๆแล้วก็เราจะเผาผลาญพลังงานของเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่มีพลังงานเพื่อจะไปหาของในเมืองแห่งนี้แล้วเราก็จะตายตอนนี้เรามีพลังงานเราสู้ไหวหิมะแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกและด้านขวาเป็นสถานีตำรวจไหนมาถึงขนาดนี้แล้วเราแวะไปที่สถานีตำรวจกันก่อนเลยดีกว่าเนี่ยโอ้ลายหูลายตาเหลือเกินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียของพายุหิมะมันทำให้เราลายหูลายตาฟิลเข้าหน้ากันจังๆเลยไม่มีซอมบี้เลยสักตัวแม่งๆแล้วไอ้เรื่องคนเราไม่ต้องสงสัยว่ามันมีหรือไม่มียังไงมันมีอยู่แล้วอ่ะเมื่อกี้เราก็เจอรอยคนๆทิ้งกระสุนเอาไว้อยู่เดี๋ยวเราเข้าด้านหน้าตรงนี้แหละโอ้เหมือนด้านในมันจะโดนค้นไปจนเกลี้ยงเลยไอ้ซอมบี้นี่ก็ได้ยินเสียงเราวิ่งอยู่ด้วยไอ้บ้าเลยขยันร้องกันจังเนี่ยโดนคนไปจนเกลี้ยงแล้วอะไม่มีอะไรหลงเหลือเลยอย่างน้อยมีกระสุน380ให้ก็ยังดีนะหนึ่งลูกก็เอาแล้วตอนนี้เก็บเล็กเก็บน้อยฮะเป็นคนอย่างนั้นโอ้เจออาหารแล้วได้มาอีกหนึ่งถุงเจ๋งรถเนี่ยเป็นที่พึ่งสำหรับผมได้เสมอจริงๆเลยแต่อาหารจากรถมานี่รอดตายมาหลายรอบแล้วเอาอีกหนึ่งอันอันนี้เก็บถ้าไม่เก็บไม่ได้อะได้ละโอเคเจ๋งเต็นท์อยู่ด้านในโกดัง2โกดังด้านหน้าเราเนี่ยเจอละโอเคเรารีบเข้าไปก่อนดีกว่าตอนนี้ผมคิดว่าผมคงเดาผิดเล็กน้อยอะนะคิดว่ามันจะพอมีอาหารเยอะกว่านี้แต่เดินๆไปเดินมาตามบ้านตามรถอาหารมีไม่กี่อันเองมีไม่กี่อย่างมีร่องรอยคนทิ้งจะตัวหลอดไฟไว้ด้วยฮะแล้วด้านล่างอะไรวะนั่นโอ้แฟนต้าและตรงนั้นเป็นสถานีดับเพลิงเอาน้ำมาแถวนี้จุดอับสายตาแม่งเยอะมากเลยกลัวเดินไปแล้วไปเจอจ้าเอ๋ใครสักคนหนึ่งกำลังทำอะไรอยู่กันอยู่โอเคตรงนี้เราวิ่งเข้าไปกันเลยแล้วกันตรงนี้กระโดดข้ามได้ชื้อถ้ากระโดดข้ามไม่ได้คงได้ตายคาทะเลนี่แหละโอ้โหร่องรอยแห่งการค้นของจนไม่เหลือซากเหมือนจะไม่เหลืออะไรเลยจริงๆนะเนี่ยล่วงไปไม่มีอาหารด้วยโอ้ยังพอมีของบ้างแต่เป็นกระเป๋าเปล่าๆเป็นเดียดยังไม่มีเลยสักชิ้นอันสักอันเดียวตรงนี้มีเจ้าตัวสายน้ำเกลือด้วยแต่ไม่มีน้ำเกลือไม่มีน้ำเกลือก็จะดีมากๆเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรหลงเหลือเลยวะทุกคนโอ้โหค้นกันยังไงวะเนี่ยจนไม่เหลือเลยสักอย่างผมว่ามันต้องพึ่งค้นไปแน่ๆวะมันไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยตรงเนี้ย โอ้โหเดี๋ยวเราไปที่สถานีดับเพลิงกันต่อดีกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรละเมืองนี้แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเราค้นไปจนเกลี้ยงดูดิตู้คอนเทนเนอร์แม่งเปิดมาทุกตู้เลยตรงนี้น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วที่เราจะค้นในเมืองเนี้ยมันน่าจะอยู่บริเวณแถวนี้แหละไปได้ไม่ไกลจากที่ซอมบี้มันโดนตีมันเหมือนจะเข้ามาด้านในสถานีตำรวจมากกว่าที่จะออกไปหรือไม่ก็กำลังค้นแถวนี้อยู่อะ
วิ่งออกไปด้านนอกอยู่ไหนวะเมื่อกี้มันวิ่งเข้ามาแล้วมันก็วิ่งออกด้านนอกอะเหมือนมันเปิดประตูมาแล้วมันเจอกับซอมบี้ที่ใครไม่รู้ฆ่าตายเนี่ยประตูมันเปิดแล้วมันวิ่งกลับออกไปเลยแล้ววิ่งหายอย่างเร็วเลยถ้าเป็นแบบนี้อย่างนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะต้องแกะรอยตามมันหน่อยแล้วแหละมันน่าจะวิ่งไปด้านหน้าคงวิ่งไปได้ไม่ไกลงั้นเราก็คงต้องวิ่งตามแล้วแหละมันนี้ไม่พ้นหรอกไปตายลงนรกซะเสียงปืนมาจากเนินเขาที่เราลงมาด้านหน้าเมืองอาจจะเป็นมันก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่แต่มันก็วิ่งไปเร็วเหมือนกันนะอยู่ตรงเนินเขาตรงนู้นอะแถวหมู่บ้านนั่นแหละผมว่าตรงตีนเขาหมู่บ้านด้านหน้านั่นแหละไม่ได้ไกลมากเหมือนมันยิงซอมบี้โอ้โหพอออกมามีประเด็นพออยู่ด้านในนั้นตั้งนานไม่เจออะไรเลยอันนี้เต็นท์อุ้ยของดีเออเถอะอุ้ยโอ้โหผมเจอมาแล้วเอ้าเฮ้ยทำไมปืนเป็นปืนนี้ได้ไงเนี่ยหายไปไหนวะมันดีดออกตัวหรือเปล่าเอาหายไปเฉยเลยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเฮ้ยผมเจอกับอะไรอยู่เนี่ยอยู่ในบ้านเปล่าวะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยส่องอีกทีหายอะไรวะโอ้นั่นไงอยู่นั่นโอ้ยวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วไม่โดนยิงพลาดไปผมไปอยู่อีกฟากหนึ่งดีกว่าจะต้องเดินอ้อมเอาตายโอ้โหมันยิงนาโดนด้วยตะกี้โอ้โหก็มาอยู่ไม่โผล่แล้ววิ่งโคตรเร็วอ่ะก็ตัวมันไม่น่าจะมีของหนักมั้งผมว่านะรีบๆดีกว่าแถวนี้ไม่ปลอดภัยอ่ะด้านในเมืองก็มันเยอะมากๆแล้วด้วยนอนสิรออะไรนอนๆๆโหย AK เหรอ AK อะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะเอามาก่อนยาวิตามินเอามาก่อนเลยวิตามินนี่ก็สำคัญอยู่นะก็แฟตเกรเนดเอามา9มมนี่มีอะไรไหมอันนี้ไม่มีอะไรเดทขอเป็นเดทมารวมกันก่อนแล้วกันนะใช้ได้อยู่แล้วก็แมกกาซีนเอามาก่อนสกอร์เปียนโอ้โหหัวเทียนเอามาก่อนแล้วกันแล้วก็ถุงมือใหม่อย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรละอาหารก็มีเลยนะพอคุณเอ้ยไปกันไปจากเมืองนี้กันดีกว่านะมันมีปืนแต่มันไม่มีกระสุนนะแต่กระสุน 7.2 เฮ้ยอ้าวดีเลยงั้นผมคงจะได้เปลี่ยนปืนละโอเคก่อนอื่นขอกินอาหารกันก่อนแล้วกันแถวนี้มันไม่มีอาหารให้เราได้กินละเราต้องไปเมืองอื่นกันต่อไปถ้าผมจะกลับเข้าเมืองไปหาไอ้พวกนั้นคงจะไม่ละมันเสี่ยงเกินไปแล้วอาหารเราไม่มีด้วยเราอาจจะตายก็ได้กระสุนมันไม่มีเลยในติดตัวแต่มันมี
มันมีกระสุน380อยู่ด้วยเจ๋งมันต้องเป็นไอ้หมอนี่แน่นอนที่มันวิ่งเร็วจนหายไปหมดเลยจนตัวมันเบาอ่ะมันไม่ได้ตัวหนักเหมือนกับกับเราอ่ะเราเลยมองเห็นมันได้น้อยมากโอเครีโหลดซะผมว่าผมจะไปเมืองถัดไปนะซึ่งไม่ได้ไกลจากเมืองใหญ่มากอาจจะยังพอมีอาหารพอได้หลงเหลือเล็กน้อยนะคิดว่ามันอยู่ก่อนที่จะมาถึงเมืองใหญ่ที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคราวนี้ก็รู้สึกอุ่นใจมากๆที่มีใบสันอยู่เคียงข้างคราวนี้กระสุนน่าจะใส่ได้เป็น20นัดไหมใส่ได้แค่10นัดเหรอถ้าเทียบกับอันนี้อันไหนดีกว่ากันวะเนี่ยแต่ผมอยากจะลองใช้เจ้าตัวนี้ดูหน่อยอะ AKM งั้นเปลี่ยนเลยแล้วกันตอนที่มันตายผมคิดว่าผมน่าจะยิงทะลุโดนมันผมจำไม่ผิดคือถ้าผมจำไม่ผิดนะคือถ้าไอ้ตรงนั้นมันไม่ได้หนามากมันสามารถยิงทะลุได้แล้วมันชิงไปโดนไอ้คนอยู่ทางหลังได้ถ้าเป็นไม้ที่มันไม่หนามากนะอย่างเช่นถ้าเรายิงผ่านประตูเนี่ยถ้าเกิดคนอยู่หลังประตูก็มีสิทธิ์ที่จะโดนเหมือนกันเมื่อกี้ก็เหมือนกัน มันมีแม็กเดียวเว้ยไม่เป็นไรเราอยากใช้ฮะแม็กเดียวก็โอเคละแต่จำได้คือมันยิงได้แค่แบบซีมิออโต้เท่านั้นเหมือนกับจะตัว CZ แต่ CZ มันต้องเป็นโบแอคชั่นชักแล้วก็ยิงชักแล้วก็ยิงอันนี้ดีกว่ายิงได้เลยต่อเนื่องไปกันโบกลาเมืองนี้กันก่อนแล้วกันบ๊ายบายโอเคเดินทางกันต่อทุกคนเราต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดกันต่อเพราะว่าอาหารมันหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินน้ำโอ้โหไอ้เมืองด้านหน้าก็ยังมีประเด็นกันอยู่ไม่เป็นไรเราพร้อมทุกเหตุการณ์ขอแค่ในตัวพวกมันมีอาหารผมก็อุ่นใจแล้วด้านล่างน่าจะเป็นถึงเมืองเล็กหรือเปล่าถึงยังถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงเมืองนี้ต้องมีประเด็นแน่นอนเลยมองจากตรงนี้ไม่มีซอมบี้เลยสักตัวซอมบี้น่าจะถูกฆ่าตายแล้วยังไม่เกิดเมืองนี้เราก็เกิดบ่อยเหมือนกันนะไม่มีซอมบี้สักตัวเลยน่าจะเพิ่งตายไปดูเงียบสงบดีนะดูไม่มีใครดีเอาวิ่งไปเลยเครื่องติดแล้วด้วยหยุดยากเนี่ยน้ำโอ้ยอาหารก็ได้มั้งเดี๋ยวเรากินขนมรองท้องกันก่อนโคตรซวยเลยผมว่าแถวนี้ไม่มีเศษผ้าเลยอะอย่างนี้เราก็ทำที่ตกปลาไม่ได้อะดิไม่มีเชือกแล้วแถวเครื่องมือก็ไม่มีเชือกด้วยโอ้โหแต่ละบ้านแต่ละเมืองแม่งไม่มีอะไรเลยหรือผมจะต้องกลับไปที่เมืองที่เราเคยเจอไอ้ผีนั่นอีกแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยเพราะว่าเมืองนั้นก็อยู่ด้านหน้าแล้วเป็นเมืองใหญ่ด้วยมีของเยอะกว่าเมืองนี้แน่นอนอู้ในเสื้อผ้าเจอแล้วอู้เราต้องเอามีดที่ใหม่เอี่ยมอ่องมาปาดเสื้อผ้าเลยนะเพื่อที่จะได้เศษผ้าที่ปริมาณเยอะกว่าถ้าจำไม่ผิดถ้าเราใช้พวกแบลลี่ดัมเบลมาเศษผ้าน่าจะได้น้อยกว่าหรือเปล่าวะใช้จริงๆด้วยใช่แต่แค่2ชิ้นโอ้โหแม่งลิงเข้าหัวเราเลยไม่รู้ว่ามันตายหรือเปล่านะแต่ผมยิงโดนไปหนึ่งนัดไม่น่าจะตายน่าจะบาดเจ็บผมว่าไอ้ที่ตรงนี้มันคุ้นๆนะผมว่าเหมือนผมเดินกลับมายังพื้นที่เดิมตรงที่ผมตายไปแน่นอนอ้าวคืออย่างนี้เราก็อาจจะทวงคืนของเรามาก็ได้ดีว่าบ้านหลังนี้บอกว่าที่เราตายแต่พื้นที่มันใช่นะเราเดินจากลงจะมาภูเขาลูกนั้นแล้วเราก็มาตายที่แห่งนี้ใช่เอ้ามันก็ตายโอ้โหไอ้เวรนี้มันก็ตายนี่หว่าและเราก็ตาย
โอ้โหแต่มันมีคนมาซ้ำศพอีกรอบนึงอะกระเป๋ามาก่อนมีกระสุนซองมีผ้าเสื้อแบตลี่มันมีคนมาซ้ำศพเราอีกรอบนึงอะอย่างเลวเลยหยิบเอาเคียวทิ้งไปเอานี่มาอันนี้เป็นอันนั้นกระสุนลูกซองเอามาก่อนเลยมันมีปืนลูกซองอยู่นะเดี๋ยวมันมี CR 527อ้าวไอตัวที่แม่งได้ของไปแม่งยังอยู่ที่นี่ป่าววะไอ้บ้าเฮ้ยมันมีคนมาซ้อนอีกรอบหนึ่งอ่ะเฮ้ยผมว่ามันคงไปไกลแล้ววะโคตรเสียดายของเลยอุตส่าห์แม่งวิ่งมาตั้งไกลเอ้ยแล้วแม่งโดนมือที่3เก็บของไปด้วยอ่ะแม่งโคตรโชคดีไอ้บอนั่นน่ะโอเคก่อนจะโชคดีอะไรตอนนี้เราต้องไปหาของกินเพิ่มละเฮ้ยเอามีกระสุนเฉยอ้าวเจ๋งผมไปหาพื้นที่ที่รู้สึกว่าเป็นมีความเป็นส่วนตัวมากกว่านี้ก่อนในการตกปลามีน้ำหนึ่งกระป๋องโอ้ยคราวนี้รู้สึกว่าอาหารมันหาง่ายจังวะมันคงไม่อยู่ในนี้แล้วมั้งคนที่แม่งเอาของไปเนี่ยอุ๊ยมันอาจจะวิ่งไปเมืองใหญ่ก็ได้เดี๋ยวเราจะวิ่งไปตามที่เมืองใหญ่กันอาจจะได้ของอะไรบางอย่างมาทดแทนกันได้โอเคตรงนี้น่าจะเงียบไม่น่ามีใครเห็นเพราะมันมีหินคอยกันบังอยู่ไอ้ฝั่งขวาเนี่ยแบบยิงกันกระหน่ำเลยผมว่าไอ้ตัวที่มันได้ของผมไปผมว่ามันน่าจะวิ่งไปที่เมืองใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอุ๊ยโอ้ตายปลาแล้วอ้ายเกือบไม่ทันเนี่ยยิงกันสนุกสนานเลยเชียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปชุลมุนกับเขาว่าเขาด้วยตอนนี้ขอตั้งตัวกันก่อนแล้วกันนะไม่ไหวเลยได้อีกตัวละเจ๋งก่อไฟแม่งตรงนี้เลยผมว่าน่าจะปลอดภัยสุดแล้วดีกว่าไปก่อไฟในเมืองแล้วก็ย่างกันตรงนี้สดๆเลยน่าจะไม่มีคนสังเกตพอจะสังเกตเห็นหรอกว่านะโอ้ยมันโคตรเสียดายปืนสไนเปอร์เขาก็ไรเฟิลเจ้าตัว AKM มากๆเลย Assault Rifle แล้วกระสุน 7.239 ที่เยอะมากๆพอสมควรที่เท่าที่จะผมจะหาได้แม่งโคตรเสียดายเลยเรารอดตายแล้วทุกคนตอนนี้กำลังเติมพลังเพื่อเพิ่ม Energy อยู่เราจะได้กลับไปลุยกันต่อแต่ถ้าเราตกปลาอีกรอบแล้วก็เก็บเนื้อปลาไปอีกสักหน่อยก็คงจะดีเหมือนกันนะผมว่าไหมตอนนี้เสียงปืนก็หายเงียบแล้วนะน่าจะตายกันหมดแล้วผมว่าไอ้คนนั่นในเมืองใหญ่นั่นน่ะไม่น่าเหลือแล้วอ้าวมีผู้ประสบภัยมาอยู่ในเมืองนี้เหมือนกันเฮ้ยตรงนั้นก็มีหนึ่งตัวทำไมมันจุดไฟมันโจ่งแจ้งกันเลยนะพวกนายไม่เห็นเลยว่าข้างๆนายก็มีคนจุดไฟเหมือนกันเนี่ยไปดูสักหน่อยสิมีตัวหนึ่งวิ่งอยู่ตรงนั้นแต่ตัวนั้นตัวเปล่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่โอ้นี่ไงอยู่นี่มันกำลังวิ่งไปกันเวรละผมมาเกิดตรงนี้เดี๋ยวก่อนออกไปก่อนเลยเมื่อกี้เซิร์ฟมันรีไอพวกนั้นน่าจะกลับมาได้หรือเปล่าเนี่ยมันจอยกลับมาได้ไหมเหมือนกันกับเราไหมเนี่ยโอ้ตรงนั้นมีซอมบี้ผมว่ามันน่าจะจอยกลับมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรารอดูสักหน่อยดีกว่าอย่าเพิ่งผีพรามเราไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาตอนไหนก็ได้ถ้าเกิดมันกลับมาได้มันอาจจะมาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ได้ไม่มีวี่แววว่ามันจะจอยกลับมาได้นะผมอาจจะโชคดีก็ได้ที่จอยกลับมาได้เร็วโอ้มันอยู่นั่นไปกันเหมือนมันจะมีอาวุธปืนด้วยน่าจะเป็นปืนที่ได้มาจากไม่น่าใช่เพราะว่าปืนที่ศพตรงนั้นอาจจะหายไปก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันเซิร์ฟเวอร์มันรีแล้ว
โอ้มันวิ่งไปตรงนู้นแล้วโอ้โหวิ่งไปอย่างเร็วเลยแต่ชุดคนละแบบเลยนะอาจจะเป็นอีกคนก็ได้กำลังสู้ซอมบี้โอ้โหแม่งอยู่ในป่าไม่เห็นเราหรือเปล่าวะเห็นไหมมีตัวมาอยู่ฝั่งขวาเราอะไรวะเนี่ยงั้นเราลุยเลยแล้วกันนะไอตัวนี้น่าจะบาดเจ็บนี่ไงโอ้จริงๆด้วยมันได้มาจากเราหมดเลยนี่หว่าเนี่ยของพวกเนี้ย โอ้ยมันได้มาจากเราหมดเลยไม่มีอะไรเป็นของมันเลยแล้วแม่งมาตดใส่หน้าเราด้วยเวเด งั้นเราไปกันต่อดีกว่านะไม่อยู่ละไปเมืองใหญ่กันดีกว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรให้เราน่าสนใจละแต่ด้านหน้าเราเนี่ยมีแกะถึงแกะเต็มไปหมดเลยเราต้องเทน้ำนี่ทิ้งก่อนวิ่งตามมาทำไมวะเนี่ยฮัลโหล no no my friend no bye โอเคขอบคุณขอบคุณอาหารพวกน่าสงสารจริงจริง อะไรของมันวะเนี่ยโอ้เคผมเป็นเดทไว้แล้วกันนะพวกขอบคุณแล้วก็มีดไม่เอาละจะทำไงกันนายดีถ้าเกิดมันฝังศพได้นี่ผมจะฝังเนี่ย